เฮียอูเฮียอูช่วยผมด้วยช่วยผมด้วยเฮ้ยไอ้พวกเป็นไรเป็นไรผีดึงผมผีดึงผมสวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะฮะกับอูวิวบอลนะครับทางเพจที่กอล์ฟนะครับผมโนมี่ครับพร้อมด้วยคุณเก่งมาสเตอร์เคครับนะครับวันนี้ครับเราก็จะมีเรื่องราวที่จริงจังเปล่าเดี๋ยวคนลุกคนหัวลุกคนหัวลุกอันนี้นะคนลุกนะหัวลุกจริงนะโอ้เขาจะได้ออกอากาศไปนี่นะคือทายนะคือทายนะข้อความถล่มทลายนะครับชมด่าวันนี้ครับผมมีเรื่องนึงจริงๆแล้วก็ต้องถามว่าเป็นเรื่องไม่ใช่เรื่องผีดีกว่าเป็นเรื่องลางสังหรณ์เป็นเรื่องของคนที่มีเซนส์ดีๆซึ่งต้องบอกนิดนึงว่าไม่ใช่คนไกลตัวเราเฮ้ยเป็นเรื่องของน้องชายคุณอู๋อุดมศักดิ์ถ้าเอ่ยชื่อเนี่ยถ้าพวกเราจะเรียกไอ้โบ้นะภาษาที่บ้านเขาจะเรียกไอ้ควายตัวมันใหญ่คือเจ้าโบ้เนี่ยเขาจะเป็นคนที่มีเซนส์เกี่ยวกับเรื่องลี้ลับอะไรเงี้ยค่อนข้างเยอะมีเรื่องนึงคุณอู๋เล่าให้ผมฟังแล้วก็ประสบกับตัวเองเลยคุณอู๋นะครับว่าน้องชายคนนี้เนี่ยสุดยอดจริงๆคือต้องบอกว่าตั้งแต่เด็กนะครับเขาจะเป็นคนที่ประเภทว่าเวลานอนอยู่เนี่ยจะคุยกับสิ่งที่เรามองไม่เห็นละเมอหรือเปล่าละเมอคือส่วนนึงแต่เขาจะเป็นคนที่แบบตั้งแต่เด็ก 2-3 ขวบเงี้ยจะเดินไปห้องน้ําแล้วไปคุยกับใครไม่รู้เอ้ยเดี๋ยวผมฉี่เดี๋ยวผมล่ะเดี๋ยวพี่ทํานู่นทํานี่พ่อเขาก็งงว่ามึงคุยกับใครวะอ่าฮะตอนนี้คุยกับพี่ไหนอย่างนั้นเลยนะคือก็จะเจออะไรแปลกๆแบบนี้ตั้งแต่เด็กออกไปข้างนอกก็จะมีเซนต์ว่าเอ้ยตรงนี้มันมีผู้หญิงคนนึงสมมติเราผ่านสี่แยกเนี้ยเอ๊ะทำไมผู้หญิงคนนั้นร้องไห้อะเขาร้องไห้ทำไมคนเขามองทั้งรถไม่เจอแต่ว่าผ่านแยกนั้นบ่อยจนมารู้ว่าอ๋อแยกนั้นเนี่ยอุบัติเหตุบ่อยแล้วก็มีคนเสียชีวิตเยอะเขาบอกเขาผ่านทุกครั้งจอดรถติดไฟแดงทุกครั้งก็จะคุยบอกเนี่ยทำไมมีคนมานั่งร้องไห้เด็กคนนี้ทำไมร้องไห้ผู้หญิงคนนี้ทำไมยืนตรงนี้ร้องไห้เด็กมันเห็นตั้งแต่เด็กจนถึงมันโตเป็นคนที่มีเซนส์ทางด้านเรื่องนี้ค่อนข้างแรงนะครับไม่ว่าจะไปบ้านร้างต่างๆมันก็จะพูดได้เลยว่าหลังเนี้ยมีหรือไม่มีบางที่มันก็บอกว่าเฮ้ยหลังนี้มีนะเราไปเนี่ยก็จะรู้สึกอะไรแปลกๆแต่บางที่บอกไม่มีบอกว่าน่ากลัวมากไม่มีหลังนี้ไม่มีเฮียไม่มีอะไรเข้าไปมันก็ไม่มีอะไรปกติแล้วคุณอู๋อุดมศักดิ์เนี่ยเขาก็จะส่งรถตะเวนส่งของตอนกลางคืนนะครับส่งหมูนั่นแหละจริงๆบ้านเขาทำกิจการแล้วก็เอาน้องคนนี้ไปด้วยเขาก็ไปส่งตามตลาดเขียงหมูต่างๆแต่ว่าตอนส่งหมูเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่ามันดึกเพราะลงหมูกว่าจะชำแหละกว่าจะอะไรมาได้เนี่ยกว่าจะขึ้นรถไปส่งเนี่ยอย่างน้อยๆก็ต้องมี5 ทุ่มเที่ยงคืนเนี่ยรับบางทีไปก็ไปไกลไปกับน้องเขา2 คนวันนั้นมันเป็นตลาดที่อยู่แถวๆหนองจอกตลาดเนี้ยตอน1:00เนี่ยแผงยังไม่มาเออแต่แผงหมูก็จะมาก่อนแผงเดียวในตลาดแล้วมันมืดที่จอดรถก็มืดแต่เขาส่งเป็นประจำเขาก็ไม่ได้คิดว่ามันจะมีอะไรน้องชายเขาหลับมาตลอดทางเขาก็เปิดประตูโบ๊ะๆหลงเปล่าได้ได้เฮียได้ได้ตอนนั้นเด็กอายุมานัก10 นิดหน่อยนะครับเปิดประตูลงไปปั้งได้ยินเสียงตามมาทันทีเฮียอูเฮียอูช่วยผมด้วยช่วยผมด้วยไอ้พวกเป็นไรเป็นไรผีดึงผมผีดึงผมไอ้อูมันตกใจมากเปิดประตูล็อกคือประตูที่ที่ล็อกมันดึงเฮียช่วยผมด้วยมันดึงผมโวยวายลั่นรถเลยเฮ้ยรถกูมีผีวะไอ้หนูวิ่งกลับไปฝั่งคนขับเปิดประตูปั๊บไหนผีดึงมึงเนี่ยมันดึงผมอยู่มันดึงผมอยู่คุณอู๋เห็นปั๊บตบหัวตบผีดังกลัวเลยตบหัวมันนี่แหละอ้าวทำไมอ่ะมึงติดเซฟตี้เบลผีดึงพ่อของเหนมมึงติดเซฟตี้เบลอยู่ตบปั๊บอ๋ออะไรเงี้ยอ๋อครับผีออกเลยนี่ก็เป็นเรื่องราวของเราแล้วแต่ว่าเดี๋ยวรับรองว่าอาจจะมีเรื่องสยองขวัญมาด้วยเรียกว่าซัมแซมมันโปรยกันไปไม่แต่คุณทำสยองขวัญนี่จะเป็นการบอกในแล้วว่าคุณจะกลับไปเดือดช็อกอีกไหมก็ถ้ามีโอกาสก็กลับไปเหรอฮะถ้ามีโอกาสโอเคโอเคได้ได้ดีแล้วครับก็ติดตามช่วงต่อไป EP ต่อไปแล้วกันนะครับขอบคุณที่ติดตามครับผมสวัสดีครับ